ช่วงที่2ของ Special Interviews นะครับอาจารย์ครับอาจารย์เมื่อกี้พูดถึงสื่อนะครับอาจารย์พูดถึงเครื่องเร่งอนุภาคอาจารย์ช่วยรบกวนอาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงจริงๆแล้วเครื่องเร่งอนุภาคเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่มันเร่งไปทำไมอะไรแล้วใช้ในการศึกษาได้ยังไงครับที่จริงเครื่องเร่งอนุภาคถ้าใกล้ตัวเราเนี่ยนะฮะก็คือตามโรงพยาบาลเนี่ยมีเครื่องเร่งอนุภาคเพื่อบำบัดมะเร็งเพื่อบำบัดมะเร็งคือเร่งอิเล็กตรอนแล้วในเมืองนอกเนี่ยมีเร่งโปรตอนนิวตรอนแต่เมืองไทยเนี่ยจะใช้อิเล็กตรอนนะฮะเร่งเพื่อบำบัดมะเร็งนะครับเครื่องเร่งอนุภาคอีกอันที่ใกล้ตัวจะเรียกว่าอยู่ในเมืองไทยอ่ะตัวใหญ่มากเลยก็อยู่ที่โคราชที่สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนโอ้นี่ความรู้ใหม่เลยนะแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์แบบเซิร์นเมื่อกี้เราพูดถึงเครื่องเร่งอนุภาคเขาเรียก medical linear คือ linear accelerator เนี่ยบำบัดมะเร็งแต่ที่ซิงโครตรอนที่โคราชอยู่ในมหาวิทยาลัยสุรนารีเนี่ยก็เป็นเครื่องเร่งแบบวงกลมเหมือนกันแต่นี้เขาเร่งอิเล็กตรอนเพื่อให้อิเล็กตรอนเวลามันเลี้ยวโค้งเนี่ยมันแผ่รังสีออกมาเขาเรียกรังสีซิงโครตรอนแล้วรังสีอันนี้เนี่ยพลังงานมันสูงเขาก็เอาไปวัดโครงสร้างระดับโมเลกุลหรืออะตอมได้นะฮะตอนนี้เมืองไทยก็ใช้ประโยชน์โดยมีเอกชนก็เริ่มไปใช้นะอย่างโรงงานผลิตเหล็กก็จะไปดูคุณภาพยังไงได้ยังไงแต่ที่เซอร์เนี่ยเป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่ถือว่าใหญ่มากใหญ่นี่หมายความว่ายังไงใหญ่ก็คือมันเส้นรอบวงมัน27กิโลเมตร27กิโลเมตรแล้วอยู่ใต้ผิวดินเราสักเฉลี่ยเราสัก100 เมตรแล้วก็มันวิ่งอยู่ในพรมแดนระหว่างสวิตกับฝรั่งเศสเวลาเราจะไปเซิร์นเนี่ยถ้าเราลงเครื่องบินที่เจนีวาก็ไปอีกสัก10กิโลเมตรแถวนั้นก็จะถึงเซิร์นนะครับตอนนี้เครื่องเร่งอนุภาคเหล่านี้เนี่ยอนุภาคที่เซิร์นเนี่ยเขาใช้โปรตอนที่จริงจะเลือกอะไรก็ได้แล้วแต่เขาคิดว่าอะไรมันจะเหมาะแต่เขาคิดว่าโปรตอนยุคนี้เนี่ยเป็นตัวที่สูญเสียพลังงานน้อยเวลาเร่งเพราะเวลามันเลี้ยวโค้งก็เสียพลังงานทีเวลาจะเร่งมันเนี่ยต้องใช้พวกแม่เหล็กเนี่ยบังคับให้มันอยู่ในเส้นทางโค้งแล้วพอถึงจังหวะเนี่ยจะต้องป้อนพลังงานให้มันมากขึ้นมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้มันเร่งมากขึ้นนี้การเร่งเนี่ยตามหลักทฤษฎีของไอน์สไตน์ถ้าใครเคยอ่านไอน์สไตน์เร่งมันก็ไม่เกินความเร็วแสงใช่ครับงั้นโปรตอนนี้จะเร่งได้99.9999อะไรเงี้ยนะมากที่สุดนี่พอมันเร่งมากขึ้นเนี่ยพลังงานที่ป้อนเข้าไปเนี่ยสาเหตุที่มันไม่เกินความเร็วแสงเพราะมันไปแปลงเป็นมวลตามหลักมันก็เหมือนคล้ายๆเราไปผลักให้ใครวิ่งเร็วๆแล้วมันไม่ยอมไปก็คือมันตัวคนนี้มันอ้วนขึ้นเพราะพลังงานมันแปลงไปเป็นมวลโปรตอนสวนทางกันพอชนกันปึ้งเนี่ยนะฮะมันก็แหลกเหมือนคล้ายๆแก้วมันชนกันแต่เวลามันแหลกเนี่ยมันแปลงเป็นมวลเป็นพลังงานแล้วพลังงานกลับมาเป็นมวลอีกทีก็ได้เป็นตัวฮิกเหลืออนุภาคที่เราต้องการเนี่ยนะฮะตอนนี้ที่เซิร์นเนี่ยเราก็ลงไปดูเครื่องของเขานะฮะอุโมงค์นี่ใหญ่โตนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวเวลามันชนกันทีเราก็ต้องวัดมันใช่ไหมฮะเครื่องตรวจวัดเนี่ยไอตัวตรวจวัดเนี่ยโอ้โหมันใหญ่โตเหมือนตึกเลยนะครับแล้วเวลาวัดเสร็จก็ต้องส่งข้อมูลเนี่ยป้อนขึ้นไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายไม่เฉพาะที่เซิร์นนะนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยเราไปเอาข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เวลาวิเคราะห์นี่แล้วแต่ความสนใจของนักวิทยาศาสตร์ว่าจะหาอะไรเวลาจะหาอะไรเนี่ยอย่างจะหาฮิกเนี่ยเขาทำทฤษฎีแล้วเขาจำลองเรียบร้อยแล้วว่าถ้ามันชนกันแล้วมันจะต้องฮิกนี่มันอยู่เดียวนะมันไม่ใช่มองเห็นแล้วลอยไปลอยมาเนี่ยมันอยู่แวบมันหายเหมือนมนุษย์ล่องหนแต่เวลามันสลายตัวเนี่ยมันจะทิ้งร่องรอยไว้เราแล้วก็ดูร่องรอยมันแล้วก็รู้ว่ามันเป็นฮิกนะครับเซิร์นนี่ก็ลงทุนก็ต้อง 6,000 ล้านสวิสฟรังนะใหญ่มากนะครับแล้วก็มีคนทำงานเรียกว่าทั่วโลกเป็น10,000 คนนะนักฟิสิกส์อาจจะอยู่ที่นั่นบ้างหรือไม่อยู่ที่นั่นบ้างก็แล้วแต่แล้วของเราก็มีนักฟิสิกส์ไทยไปทำงานที่นั่นโอ้ครับอันนี้ก็เป็นเซิร์นอย่างง่ายๆนะอาจารย์พูดถึงตัวเซิร์นไอตัวโครงสร้างเครื่องเร่งอนุภาคนี่หลายท่านอาจจะนึกไม่ออกว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับอย่างรูปภาพที่ผมเห็นเนี่ยในท่อบางส่วนเนี่ยก็สูงกว่าคนเป็น2 เท่า 3 เท่านะครับตัวดีเทคเตอร์ที่วัดเนี่ยสูงเหมือนตึกนะครับเหมือนตึก10 ชั้น20 ชั้นเลยนะครับสร้างกันทีนี่อย่างเซิร์นเนี่ยสร้างกันมาตั้งแต่ปี1998นะฮะแล้วมาเริ่มทำงานเนี่ย2008ก็ร่วม10 ปีครับแล้วที่เทคโนโลยีเขาเนี่ยเรียกว่าลึกซึ้งมากก็คือว่าเขาต้องทำให้มันเป็นสุญญากาศนะครับ ภายในท่อเพราะว่าถ้าไม่เป็นสุญญากาศก็ชนกับตัวอื่นก่อนที่ความเร็วมันจะขึ้นไปสูงได้นะครับแล้วเขาต้องใช้เขาเรียกไอ้ตัวนำยิ่งยวด superconducting material ในการสร้างสนามแม่เหล็กเพื่อจะบิดให้มันวิ่งไปตามเส้นทางนะครับตอนนี้เมื่อ 2008 เนี่ยเขาเปิดอยู่ได้ไม่กี่วันก็เกิดเครื่องเสียเพราะว่าไอ้ตัวฮีเลียมมันรั่วแล้วก็ทำให้เกิดคล้ายๆเขาเรียกมันหลอมันละลายแต่ตอนนี้เขาแก้หมดแล้วเขาก็กลับมาทำงานได้ตอนนี้ก็ทำงานทุกวันยิงสวนเร่งแล้วก็ยิงกันไปให้มันชนกันนะครับคืออยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมนึกภาพตามนะครับว่าสเกลของงานเนี่ยคือเป็นอุปกรณ์การทดลองที่มหัศจรรย์มากนะครับเป็นการทดลองที่มหัศจรรย์มากๆเราเร่งตัวโปรตอนซึ่งขนาดเล็กมากระดับแค่เป็นเล็กกว่านาโนเป็นอังสตรอมเป็นแถวอังสตรอมก็คือเป็น1ใน10,000,000,000ของเมตร10⁻⁻18แล้วแต่เนี่ยผมจำตัวเลขไม่แม่นนะครับก็เป็นระดับ1ใน100,000,000,000หรือล้านของเมตรก็คือเอาไม้เมตรมาย่อยเป็นล้านเท่าแล้วอีกล้านเท่านะครับเล็กขนาดนั้นแต่เราสามารถบังคับให้โปรตอนซึ่งเล็กขนาดนั้นวิ่งอยู่ในท่อซึ่งใหญ่โตมโหฬารแล้ว2ตัววิ่งไปชนกันแต่เวลามันชนกันมันมาเป็นกลุ่มนะมันมาเป็นกลุ่มแล้วก็มี probability ว่ามันจะชนกันเท่าไหร่ก็พยายามใช้กลุ่มมันให้มันบีมมันเล็กที่สุดแล้วเวลาชนมันจะได้ไม่พลาดกันกลุ่มนี้เยอะไหมฮะอาจารย์กลุ่มผมจำตัวเลขไม่แม่นแต่สูงมากผมจำตัวเลขไม่แม่นนะครับจะมี probability ในการชนกันโอ้ครับผมแล้วการทดลองแบบนี้มันสิ้นเปลืองมากเลยแล้วประเทศไทยเท่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็ยังไม่ได้ใส่เงินลงไปในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สักเท่าไหร่เราอยู่ที่เข้าใจว่า 0.2% ของ GDP ซึ่งน้อยมากนะครับเราสามารถไปเกี่ยวข้องกับโครงการซึ่งแพงมากๆอย่างนี้ได้เหรอครับอาจารย์คือถ้าดูตัวเลขถ้าเปิดวิกิพีเดียดูเนี่ยนะที่ประเทศส่วนใหญ่ก็คือ EU แล้วคนที่ลงมากที่สุดคือเยอรมันถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยลงกันโอเปอเรชั่นประมาณสัก1,000,000,000 สวิตต่อปีนะ1,000,000,000 สวิตฟังทีนี้เราเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับคือประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศร่ำรวยเหมือนเยอรมันหรือ EU นะครับผมก็เคยเปรียบเทียบว่าผมเคยบอกดร.ฮอยเออร์ที่มาบอกว่าที่เข้าเฝ้าผมก็บอกว่าเราเนี่ยสร้างสนามโอลิมปิกไม่ได้หรอกเพราะมันแพงแต่ว่าเราส่งนักกีฬาไปแข่งโอลิมปิกได้ครับอันนี้ก็ประหยัดดีส่วนในพระเทพรัตน์ท่านก็มีสายพระเนตรยาวไกลและท่านก็คิดว่าอันนี้สำคัญท่านทรงคิดว่าสำคัญมากคือท่านเสด็จเซอร์เนี่ย4 ครั้งนะครับครั้งแรกก็ปี 2543 ตอนนั้นเนี่ยถ้าดูภาพที่พระองค์ท่านเสด็จเนี่ยเครื่องเร่งตัวนี้ยังไม่มีนะเป็นเครื่องเร่งตัวเก่าแล้วท่านเสด็จพระราชดำเนินอยู่ในอุโมงค์เครื่องเก่าเขาเรียก LEP เป็น Large Electron Positron Collider ตอนนี้ตัวนี้เลิกไปแล้วตอนนี้เป็นเครื่องเร่งตัวใหม่ LHC Large Hadron Collider แล้วต่อมาปี 46 ท่านก็เสด็จอีกนะครับ 46 เสด็จตอนนั้นก็ไปเกี่ยวกับเรื่อง IT นะครับครั้งที่2เนี่ยโปรดเกล้าให้ผมแล้วก็นักวิทยาศาสตร์อื่นตามเสด็จไปด้วยครั้งที่2เนี่ยเราพยายามจะสร้างความสัมพันธ์กับเซิร์นแต่ว่าตอนนั้นไม่สำเร็จเพราะว่าเซิร์นกำลังก่อสร้างแล้วเขามีเงื่อนไขสูงมากถ้าจะทำต้องเข้าครม.ต้องขอเงินเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าพอเสด็จอีกครั้งหนึ่งเราปี 2552 เนี่ยเซิร์นสร้างอุปกรณ์จบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็ตามเสด็จพวกเราตามเสด็จแล้วผมก็ได้เชิญดร.วีรพงศ์ตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนตอนนี้คือปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์อ๋อครับเพราะว่าตอนนั้นก็กราบทูลว่าต้องเอาวีรพงศ์ไปเพราะว่าเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนแล้วเป็นอุปกรณ์ที่ใกล้เซิร์นมากที่สุดจะได้คุยกับเซิร์นรู้เรื่องรอบนั้นก็เลยได้จังหวะพอดีก็ได้ลงนามครั้งแรกเรียกว่า EOI Expression of Interest เป็นเครื่องแสดงเจตจำนงแล้วลงนามระหว่างสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนของเราเนี่ยกับ CMS CMS ก็คือเป็นห้องเป็นหน่วยงานปฏิบัติการสถานีปฏิบัติการอันหนึ่งของเซิร์นซึ่งมีอยู่หลายอันนะครับแล้วตอนลงนามเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงประทับเป็นองค์ประธานก็ยังมีรูปอยู่นะครับตอนนี้พอลงนามครั้งนี้ก็เป็นโอกาสเราอันแรกที่เราอันนี้เป็น strategic เป็นกลยุทธ์มากเลยก็คือว่าส่งเด็กไปเซิร์นเนี่ยฟิสิกส์2 คนครู2 คนอันนี้สำคัญมากเลยพอเราเริ่มส่งฤดูร้อนสัก8 อาทิตย์เนี่ยมันคล้ายๆผมกับนำชัยเนี่ยเริ่มมี เขาเรียกมีสื่อสัมพันธ์กันโดยใช้เด็กเราก็พูดจาเจรจาฝรั่งก็คือมีไดอะล็อกกันถ้าเรียกภาษาฝรั่งเราก็เลยไม่ใช่ลงนามเสร็จแล้วก็กลับบ้านไม่ใช่แล้วรอบนี้เป็นพระมหากรณาธิคุณพระองค์ท่านนะผมก็กราบทูลแล้วสร้างอนุกรรมการภายใต้ซิงโครตอนแล้วก็มี13หน่วยงาน13สื่องานมาร่วมกันแล้วก็ช่วยกันลงขันกันคนละ100,000-200,000ต่อปีแล้วก็ส่งพวกนี้ไปเราก็ได้ผลมากส่งมาผมว่า3-4 ปีแล้วแต่นี้พอต่อมาเนี่ยที่เป็นข่าวดีก็คือจุฬาเนี่ยที่จริงระหว่างนั้นเนี่ยผมต้องเอ่ยชื่อดร.บุรินทร์อัศวพิภพซึ่งอยู่ฟิสิกส์จุฬาเนี่ยบุรินทร์เขาก็ตั้งแต่ที่เสด็จครั้งที่2บุรินทร์ก็ยังทำงานอยู่นะแล้วเขาก็มีนักศึกษาเขาเนี่ยร่วมกับโปรเฟสเซอร์อัลเบิร์ตเดอล็อกชื่อนรพัฒน์ก็ไปทำงานเซิร์นตอนนี้นรพัฒน์ก็จบแล้วเป็นคนแรกที่จบโดยไปทำวิจัยที่เซิร์นกลับมาอยู่จุฬามันก็ผสมผสานกันตอนนี้จุฬาก็เลยลงนามกับแลบห้องปฏิบัติการ CMS ของเซิร์นก็เป็น MOU ตัวที่2ถัดจาก EOI พอปลายปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ก็สำคัญอีกเหมือนกันที่ต้องขอบคุณพวกนักวิจัยรุ่นหลังก็คือดร.ชิโนรัตน์ของสุรานารีชิโนรัตน์เขาก็เดินทางไปที่สถานีปฏิบัติการอีกอันไม่ใช่ CMS คือ ARIS นะฮะก็ได้ไปลงนามกันเดือนธันวาคมการลงนามเนี่ยเรียนให้ทราบนี้ว่าเป็นพระมหากรณาธิคุณพระองค์ท่านโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปลงนามที่วังสาปทุมวังสาปทุมนะครับก็สรุปว่า EOI อันแรกเนี่ยก็ปีแถว52นะครับแล้วก็ MOU กับจุฬา CMS เนี่ยปี55ครับสุรานารีก็55แต่ปลายปีแต่ที่เมื่อ10 ตุลาคมเนี่ยก็คือเป็น MOU ตัวที่4ครับคือเซิร์นนี่เขามีหลายหน่วยงานมากนะครับตัวที่4นี่ก็มาสัมพันธ์กับสวทช.เพราะว่าเป็นการลงนามเรื่องกริดคอมพิวติ้งที่ผมเรียนแต่ต้นว่าเวลาอนุภาคชนกันแล้วเนี่ยมันต้องเก็บข้อมูลมโหฬารตอนนี้ข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่เก็บที่เซิร์นอย่างเดียวเอาไปเก็บไว้ประเทศอื่นด้วยเพื่อคนอื่นจะได้วิจัยตอนนี้สวทช.ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เชื่อมต่อไปที่เซิร์นนะฮะแล้วก็มีจุฬาแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับคือสวทช.จุฬาสุรานารีที่จริงมีพระจอมเกล้าธนบุรีและสถาบันน้ำของอาจารย์นอยน์เนี่ยที่จริงรวมตัวกันเป็นเครือข่ายกริดเมืองไทยแต่พอดี3มีเฉพาะ3หน่วยงานที่ต่อไปเซิร์นคือที่ผมเล่าเมื่อกี้มีสวทช.มีจุฬาและสุรานารีที่ต่อไปเซิร์นพระจอมเกล้าธนบุรีกับสถาบันน้ำนี่ยังไม่ได้ต่อเข้าไปแต่ว่าใช้กริดในเมืองไทยก็เลยมาลงนามที่องค์ประทับเป็นองค์ประธานเมื่อวันที่10 ตุลาคมตกลงเรามี MOU 4 ตัวนะครับแต่ผมอยากเล่าต่อสักนิดว่าแล้วพระองค์ท่านก็เสด็จปี53อีกนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยหลังเราก็ยังส่งครูนักเรียนฤดูร้อนเป็นประจำนะแต่แล้วต่อมาเนี่ยเราก็มีคนไปเรียนปริญญาเอกที่นั่นหลังนรพัฒน์ก็มีหลายคนนะครับแต่คนไปที่เซิร์นเนี่ยเซิร์นเขาไม่ได้ให้ปริญญาต้องอยู่มหาวิทยาลัยอื่นแล้วไปทำงานที่เซิร์นมีหลายคนมีทูตานนท์อยู่บราวน์มีชยานิตอยู่ปักกิ่งนักเรียนพระองค์ท่านน้ำอีกเลยผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะนั่นก็เป็นอันที่2ซึ่งเป็นแอคชั่นนะที่เป็นตัวที่ว่าเกิดกิจกรรมกันนะตัวถัดมาก็คือเราทุก2 ปีเนี่ยเราจะมีค่ายสอนเรื่องอนุภาคฟิสิกส์เรียกว่าเซิร์นสกูลไทยแลนด์แล้วพวกเซิร์นก็มาสอนเราสำหรับการจัดจุฬาสุรานารีและมหิดลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วอันล่าสุดเนี่ยที่น่ายินดีนะก็คือเด็กนักเรียนมัธยมที่มหิดลวิทยานุสรณ์10 คนเมื่อเดือนมิถุนายนที่แล้วเนี่ยเดินทางไปเซิร์นแล้วก็พอใจกันมากเนี่ยถ้าฟังตอนนี้เนี่ยโครงการของพระองค์ท่านเนี่ยมีตั้งแต่เยาวชนมัธยมศึกษานะแล้วก็มีพวกที่ไปฤดูร้อนเนี่ยก็อาจจะปริญญาตรีปริญญาโทนะแล้วมีครูแล้วก็มีปริญญาเอกด้วยมันก็ชักครบแล้วเรายังเอาข้อมูลเซิร์นมาทำงานที่เมืองไทยได้อีกการทำงานเนี่ยคือลงเท่าที่ลงได้ไม่ใช่ว่าไปลงใหญ่โตแล้วก็เกินตัวไม่ใช่แล้วสังเกตว่าการลงค่าสมาชิกเนี่ยสมมติจุฬาออกได้จุฬาเข้าไปออกกับ CMS สุรานารีก็ไปออกกับ ARIS นะเราไม่ต้องไปเอาอะไรก้อนใหญ่จากรัฐบาลเป็นก้อนๆมานะหรืออย่างกริดเนี่ยมหาวิทยาลัยก็ช่วยกันออกแล้วก็เชื่อมต่อกันไปฟังดูก็ใช้เรื่องภาคีใช้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคืออย่าทำอะไรใหญ่เกินตัวนะแล้วก็อย่าไปขอรัฐบาลมากนะเพราะไม่รู้รัฐบาลจะให้หรือไม่ให้ปีไหนแต่เอาจากมหาวิทยาลัยแล้วมหาวิทยาลัยที่เขาลงคอมพิวเตอร์เนี่ย คือไม่ใช่หมายความว่าเขาทำแต่เรื่องเซิร์นนะเขาก็ใช้ภายในมหาวิทยาลัยด้วยเซิร์นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองสมมุติว่าเขาอาจจะใช้เรื่องอย่างอาจารย์รอยนเนี่ยใช้วิเคราะห์เรื่องน้ำอย่างเมื่อเช้าก็ออกข่าวอาจารย์รอยนว่าวันนี้ฝนจะมาพยากรณ์ยังไงอะไรเนี่ยทำโมเดลน้ำของพระจอมเกล้าธนบุรีเขาก็ทำเรื่องภาพทางการแพทย์นะฮะของเราเนี่ยเน็กเทคเนี่ยก็ทำไอ้เรื่องคลื่นที่มันซัดเข้ามาที่ฝั่งอ่าวไทยคือซิมูเลตแล้วถ้าทำไม่พวกนี้จะจำลองไม่ได้เลยถ้าไม่มีกริดคอมพิวติ้งเพราะต้องใช้พลังงานสูงมากก็คงจะเห็นหลายๆประเด็นนะครับงานทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องมีความต่อเนื่องนะครับแล้วเราสามารถผลักดันได้ด้วยกลยุทธ์ที่ดีนะครับไม่ต้องใช้เงินเป็นตัวหลักนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสุดท้ายตอนที่อาจารย์พูดถึงการประยุกต์ใช้จะเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องของการคำนวณซึ่งใช้ได้กับหลายวงการมากนะครับไปดูเรื่องปริมาณน้ำเรื่องฟ้าเรื่องฝนนะครับไปดูเรื่องชายฝั่งการหลายอย่างซึ่งต้องการคำนวณโดยละเอียดชั้นสูงนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายละเอียดในแง่มุมอื่นๆซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันครับสักครู่เดียวครับ